ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิเศษดำสตูดิโอทำคลิปกันต่อไปยาวธรรมชาติเป็นสิ่งที่สวยงามที่จะมาพร้อมกับความอันตรายเสมอถ้าเกิดจะพูดให้เข้าใจง่ายมันก็คือดาบสองคมนั่นเองธรรมชาติเป็นเหมือนของขวัญที่สวรรค์ส่งมอบให้เราเวลาเหนื่อยไปเจอน้ำตกภูเขาทีชื่นใจในส่วนทะเลยังมีคลื่นชีวิตคงชื่นมื่นถ้ามีเธอว้าวซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาทุกท่านไปรับชมแหล่งน้ำมรณะที่ห้ามเข้าใกล้ถ้าคุณยังอยากมีชีวิตต่อดูคลิปนี้จบทุกคนรอดแน่และก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมด้วยขอบคุณหลายเรามาเริ่มกันด้วยแหล่งน้ำในอันดับที่1บ่อใต้น้ำอาถรรพ์ที่กลืนกินคนไปแล้วหลายร้อยคนบ่อน้ำพิศวงแห่งนี้ที่มีชื่อว่าจาคอฟเวลเป็นบ่อที่เกิดตามธรรมชาติตั้งอยู่ที่รัฐเท็กซัสของประเทศอเมริกามันถูกค้นพบเมื่อปี1850พอนับแต่นั้นมาก็กลายเป็นแหล่งโดดน้ำยอดฮิตไปเลยซึ่งบริเวณปากบ่อจะเต็มไปด้วยตะไคร่น้ำที่สุดลื่นหนาตับเหยียบไม่ได้ลื่นปลื้สลื่นปลื้สมันจะมีความกว้างประมาณ4เมตรและมีปริมาณน้ำกว่าหมื่นแกลลอนไหลผ่านต่อวินาทีเลยในส่วนความลึกยังไม่สามารถระบุได้มันถูกขนานนามว่าเป็นแหล่งน้ำอาถรรพ์เพราะเนื่องจากหลายคนที่ท้ายพิสูจน์ดำลงไปไม่มีใครรอดขึ้นมาเลยสักรายมันฆ่าชีวิตนักท่องเที่ยวมานักต่อนักรวมๆประมาณ300คนกันเลยบ่อน้ำนี้มันช่างหลอนจริงการสำรวจยังไม่ค่อยชัดเจนพอด้านในมีโขดหินสลับทับซ้อนเป็นอย่างมากหลายคนพอดำลงไปกลับหาทางออกไม่เจอสักงั้นแต่มันจะมีถ้ำซ่อนอยู่ทั้งหมด4ห้องแต่ละห้องจะมีความลึกที่แตกต่างกันซึ่งสำรวจได้เพียงคร่าวๆเองส่วนใหญ่ดำลงไปแล้วหลงกระทั่งถังออกซิเจนหมดก่อนเลยขาดอากาศหายใจขนาดนักดำน้ำมืออาชีพยังเกือบพลาดมาแล้วหลายรายคิดดูมันช่างโหดเพียงใดข่าวนี้ออกลืมๆทุกช่องก็ยังไม่สามารถสร้างความกลัวให้แก่นักท่องเที่ยวไม่แต่หน่อยเดียวยังคงหลั่งไหลมาท้าพิสูจน์กันมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่พากันหลั่งไหลมากันไม่ขาดสายชาวต่างชาตินี่ไม่ค่อยกลัวเลยเป็นผมหน้าไม่ไปหรอกแค่ปากทางเข้าก็ชวนขนลุกแล้วว่ะแหล่งน้ำมรณะในอันดับที่2แม่น้ำคงคาไอ้ยาขยะลอยเกลื่อนแม่น้ำคงคาเป็นแม่น้ำที่มีชื่อเสียงสุดในอินเดียซึ่งมีความยาว 2,510 กิโลเมตรยาวมากเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่อุดมสมบูรณ์และมีประชากรแน่นสุดในโลกเป็นที่เคารพนับถือของชาวฮินดูรวมไปถึงศาสนาของอินเดียอีกด้วยเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของบรรดานักแสวงบุญที่ลงไปอาบอย่างสบายใจเป็นน้ำสะอาดที่ไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัยแต่ก็ต้องถึงขั้นตกใจเพราะมันกลายเป็นน้ำขุ่นปนสารพิษเพราะเนื่องจากมีการทิ้งขยะและระบายน้ำเสียของแหล่งอุตสาหกรรมในประเทศแบบไม่ได้บำบัดไม่แต่หน่อยเดียวปล่อยลงสู่แหล่งน้ำโดยตรงไม่มีเลยมันหล่อเลี้ยงประชากรราว400ล้านชีวิตพอต่อมานายกอินเดียคิดฟื้นฟูใช้เวลานานกว่า30ปีแต่ก็ล้มเหลวมันกลายเป็นดินพอกหางหมู่ไปแล้วอะแต่ว่าสิ่งที่ชวนอึ้งสุดเลยก็คือพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนอินเดียโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยปิงและนอกจากทิ้งของเสียลงสู่แม่น้ําโดยตรงยังมีธรรมเนียมการปล่อยศพลงน้ําก่อนเผาอีกภาคไปพระอืดพระโอมไปอะไรวะเนี่ยคนอินเดียในความคิดส่วนตัวสาเหตุหลักของการเสื่อมโทรมของแหล่งน้ํามันเกิดจากพฤติกรรมของคนอินเดียนั่นแหละบางคนที่กินไหนทิ้งนั่นเป็นแม่น้ําที่คนใช้บริการมากสุดเลยมันถือเป็นแม่น้ําโคตรสกปรกและมีมลพิษมากสุดในโลกสีน้ำยังขุ่นและสิ่งปฏิกูลมากมายขนาดมีโควิดยังลงไปอาบผมเห็นแล้วไม่กล้าใช้จริงๆอ่ะในส่วนใครคิดจะลงไปว่ายคิดผิดคิดใหม่แล้วกันมาต่อกันด้วยอันดับที่3กันเลยชายหาดอาณาจักรฉลามขาวว้าวทั้งสวยทั้งอันตรายแอฟริกาใต้ขึ้นชื่อเรื่องฝูงฉลามขาวที่จัดการนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากโดยความงดงามของชายหาดการสบายที่ตั้งอยู่ในประเทศแอฟริกาใต้เป็นชายหาดที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งบนโลกซึ่งจะเป็นแหล่งชุกชุมของพวกฉลามขาวเลยก็ว่าได้และเป็นที่ทราบกันดีว่าฉลามขาวมันโหดเพียงใดขนาดตัวส่วนใหญ่ยาวประมาณ6เมตรน้ำหนัก2ตันอาบตัวไม่ใช่น้อยเลยเป็นสัตว์กินเนื้อที่มีการล่าค่อนข้างจะโหดแมวนุ่งแมวน้ำสิงโตทะเลรวมไปถึงเต่ากระดองแข็งฟาดเหลียบนับภาษาและกับคนเล่ากระโดดลงไปเสร็จมันชัวอีกอย่างเป็นสัตว์สังคมด้วยชอบอยู่รวมตัวกันเป็นฝูงถ้าเกิดหลงเข้าไปนะฝันร้ายในส่วนใครคิดจะไปเที่ยวชายหาดแห่งนี้ตัดสินใจให้ดีก่อนแล้วกันเพราะมันอยู่ทุกบริเวณของชายหาดเลยก็ว่าได้แต่ก็มีบริษัททัวร์หัวใสที่คิดหาผลประโยชน์จากฉลามขาวเหล่านี้โดยการจัดกิจกรรมดำน้ำให้แก่นักท่องเที่ยวให้เพลิดเพลินกับการสัมผัสนักล่าใต้น้ำอย่างเช่นฉลามขาวนั่นเองจะมีการรักษาความปลอดภัยระดับหนึ่งคนที่มาเที่ยวจะได้ไม่ต้องเสี่ยงและกลายเป็นมือข้ามของพวกมันแถมได้สัมผัสธรรมชาติในโลกท้องทะเลอีกด้วยใครสนใจอยากไปดูฉลามใกล้ๆไปได้เลยที่ประเทศแอฟริกาใต้ที่ชายหาดการสบายแต่จะว่าไปคนจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาคู่ฉลาดพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเฉยในส่วนใครจะดำลงไปตัวเปล่าอย่าเด็ดขาดเด้อผมขอเตือนแหล่งน้ำมรณะในอันดับที่4ทะเลสาบเนตรอนที่มีสีแดงฉ่ำน่ากลัว
ทะเลสาบสีแดงฉ่ำแห่งนี้ที่หลายคนรู้จักกันดีในชื่อทะเลสาบเกลืออาถรรพ์มันจะมีความแปลกและเป็นที่เดียวในโลกเพราะเนื่องจากมันจะเป็นน้ำเค็มขนาดใหญ่ที่อุดมไปด้วยน้ำพุร้อนผสมกับแร่ธาตุหลากหลายชนิดและไหลผ่านมารวมตัวกันกลายเป็นทะเลสาบเนตรอนที่มีสีแดงฉ่ำโดยทะเลสาบพิศวงแห่งนี้ได้อยู่ในทวีปแอฟริกามันมีความยาวกว่า57กิโลเมตรในส่วนความกว้างกว้างถึง22กิโลเมตรเลยมันใหญ่เอาเรื่องแฮะแต่ว่าจะไม่ลึกมากกว้างใหญ่อย่างเดียวในส่วนสาเหตุที่น้ำกลายเป็นสีแดงเค็มมันเกิดจากการระเหยของน้ำทะเลในช่วงหน้าแล้งที่สุดจะร้อนบวกกับมีเกลือและแร่ธาตุรวมไปถึงจุลินทรีย์ขนาดจิ๋วมากมายที่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วพอมาทำหน้าที่สังเคราะห์แสงด้วยตัวเองมันก็เลยกลายเป็นสีแดงเข้มที่แสงจะดูน่ากลัวค่า pH ประมาณ 9-10.5 และมีความร้อนถึง60องศาเซลเซียสน้ำค่อนข้างจะอุ่นนะเนี่ยน่าลงไปแช่จังเลยน้ำของทะเลสาบแห่งนี้สกัดก่อนทำลายผิวหนังมันมีฉายาว่าทะเลสาบเมดูซ่าเพราะสิ่งมีชีวิตอะไรก็ตามที่ลงไปเสียชีวิตในทะเลจะแข็งกลายเป็นหินด้วยฤทธิ์ของสารเคมีนั่นเองมันช่างดูโหดมากเลยใช่ไหมล่ะและผมได้มีตัวอย่างสัตว์ที่ลงไปด้วยสภาพเหมือนถูกจับไปสตาร์ฟไว้เลยมันจะมีความแห้งและแข็งเหมือนหินดูชวนขนลุกขนชันจะมีเพียงแค่นกฟามิงโกที่สามารถอาศัยอยู่ได้สิ่งมีชีวิตสายพันธุ์อื่นตายเรียบในส่วนใครคิดจะลงไปว่ายแล้วก็คงได้แข็งเป็นหินเหมือนหนังแน่นอนไปแค่เที่ยวชมความงามอย่างเดียวอย่าเลี้ยวลงไปว่ายล่ะจะหาว่าผมไม่เตือนมาต่อกันด้วยอันดับที่5กันเลยทะเลหมุนหลุมสีน้ำเงินหลุมน้ำเงินแห่งเบลีสที่อยู่บนฝั่งตะวันออกของประเทศเมกามันอยู่ติดริมทะเลแคริบเบียนมันจะมีสีที่โดดเด่นชัดเจนใครมองผ่านก็รู้ทันทีมันอยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณ70กิโลโอ้โหก็ถือว่าไกลเติบจะมีรูปทรงกลมเกือบสมบูรณ์เส้นผ่าศูนย์กลางยาว300เมตรแน่ป๊าดหลุมนี้ใหญ่เอาเรื่องในส่วนความลึกที่ดำลงไปสำรวจมันลึกถึง120เมตรกันเลยโอ้พระเจ้าช่วยกวยปิงและด้วยขนาดความที่มันใหญ่มันจึงกลายเป็นหลุมกลางทะเลโน1ที่มีความใหญ่ที่สุดในโลกในส่วนความลึกระดับ40เมตรน้ำจะมีอุณหภูมิ70องศาเรียกได้ว่าร้อนจนเกือบเดือดเอาไข่หย่อนไปกลายเป็นไข่ออนเซนฟังมาขนาดนี้ยังไม่ค่อยน่ากลัวเลยทุกคนเชื่อหรือไม่ตลอดทั้งปีจะมีนักประดาน้ำที่มาทิ้งชีวิตที่นี่จำนวนมากเพราะด้วยจากสาเหตุดำลึกเกิน60เมตรจึงเกิดอาการเมาในตัวเจนหมดสติเกิดความดันมากขึ้นมันจะเข้าสู่เนื้อเยื่อและของเหลวในร่างกายถ้าเกิดยิ่งดำลึกลงไปเท่าไหร่ปริมาณของในตัวเจนก็จะเพิ่มขึ้นมากตามไปด้วยพอตะเกียกตะกายว่ายขึ้นไม่ทันคราวนี้แหละจบเหเลยถึงหลุมนี้มันจะอันตรายเพียงใดแต่ว่านักดำน้ำส่วนใหญ่ก็ต่างพากันติดใจไปลองดูถ้าใครอยากไปนะครับต้องไปหลายไปคนเดียวเกิดเมามาหน้าแย่แต่จะว่าไปมองดูภายนอกโคตรจะสวยแหล่งน้ำมรณะในอันดับที่6สุสานเรือแห่งเบรกพาสเซกสถานที่แห่งนี้เป็นที่ที่มีพายุมากสุดในโลกจึงเป็นเส้นทางที่อันตรายสุดในอาร์กติกมันเกิดพายุขึ้นบ่อยมากเป็นคลื่นน้ำที่โคตรจะทรงพลังที่มีความสูงกว่า15เมตรกันเลยโดยทั่วไปอากาศค่อนข้างเย็นถ้าเกิดมองไปโดยรอบภูเขาส่วนใหญ่จะกลายเป็นน้ำแข็งและมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วลมเร็วถึง80ไมล์ต่อชั่วโมงดังนั้นกระแสน้ำที่รุนแรงบวกกับการมองเห็นที่ไม่ค่อยดีจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุมากมายเลยกลายเป็นสุสานเรือเลยก็ว่าได้ได้มีเรือหลายสิบลำที่จมอยู่ใต้ก้นทะเลตั้งแต่สมัยก่อนนู่นน่ะสถานที่นี้มันโหดจริงเว้ยอากาศกระชั่งเย็นจับใจในคืนที่โคตรจะแรงอีกใครผ่านไปนี่ฝันร้ายชัวมันเป็นช่องแคบที่มีความลึกสุดในโลกทุกคนดูขึ้นมันสิขนาดเรือลำบักเอฟยังเกือบจมนับภาษาอะไรกับคนไปว่ายล่ะถ้าขืนลงไปไม่รอดแน่นอน